้นช่วงนี้ค่ะจะพาไปเลการต่อครม.ไฟเขียวนะคะพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งครม.ค่ะก็มีการไฟเขียวนะต่อพรก.ฉุกเฉินอีก3เดือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่ม20มกราคมถึงวันที่19เมษายน2567นะคะพร้อมปรับลดพื้นที่2อำเภอก็คือปานาเรแล้วก็รามันออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะและกว่านี้ค่ะนางเซาเกนิกาอุนจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะมีมติอนุมัติผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่1ปี2567ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอประกอบด้วย1ก็คือการปรับลดพื้นที่อำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีแล้วก็อำเภอรามันจังหวัดยะลาออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อจะนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551เนี่ยมาบังคับใช้แทนนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นเทศนาการดีขึ้นโดยเฉพาะสถิติการก่อเหตุแล้วก็การสูญเสียมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนสองก็คือการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยีง้ออำเภอสุงไหงโกลกอำเภอแหวงแล้วก็อำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยาริงอำเภอปานาเรอำเภอมาโยอำเภอหมายแกนอำเภอถุงยางแดงอำเภอกระพอและอำเภอแม่ล่านแล้วก็จังหวัดยะลาค่ะยกเว้นอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกาบังแล้วก็อำเภอกรุงพินังออกไปอีก3เดือนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่20มกราคม2567ไปจนถึงวันที่19เมษายน2567ซึ่งเดิมเนี่ยจะครบกำหนดวันที่19มกราคม2567นะคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติประกาศให้อำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีและอำเภอรามันจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ประกอบเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่20มกราคม2567ถึงวันที่30กันยายน2567นั่นเองค่ะก็ถือว่ายังต้องประกาศต่อไปอีก3เดือนเพราะว่าในพื้นที่ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งด่านหรือว่าการที่จะให้มีการดูแลพี่น้องประชาชนสูงสุดก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการปรับลด2พื้นที่นะก็คือ2อำเภอคือมีปานาเรกับรามันนะคะใช่ค่ะ